ตอนนี้ฮะเราก็กำลังจะมาต่อ ARC แบบออนไลน์กันนะครับโอเคมาครับตรงนี้ปุ๊บ extension นะฮะเดี๋ยวไปกูยังไม่ไปเหรอโอเคมา agree โอเคไป ARC number นะฮะ master degree แล้วก็ extension for studyโอเคนี่คือรูปของเราเราต้องเลือกรูปนะฮะแป๊บนึงขอพอโอเคจากนั้นนะฮะเราก็กรอกไปให้หมดเลยนี่คือก็กรอกให้หมดแล้วนะอันนี้คือโอเคอันนี้ต้องกรองใหม่ขึ้นเนี่ยพอเรากดส่งไปก็จะมีแบบเรียกว่าความเขาก็จะแจ้งเตือนมาเช่นรูปเนี่ยก็ให้อยู่ในพิกเซลเท่านี้นะแต่เขามีแบบให้ cropping automatic ด้วยนะแล้วก็อันนี้คือห้ามเกิน 512KB proof of study โอเคเราก็จะไปดูเรื่องนี้เดี๋ยวผมขอไปแก้คือจากนั้นเราก็เลือกแล้วก็ส่งไปให้หมดนะตึ๊ด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 แล้วกดส่งตรงนี้ปุ้งโอเคแล้ว application number วินาทีไว้ copy ไว้แปะไว้โอเคปึ้งนี่เรามาดูเคสapplication number กดลงไป query อ๋อเราต้องไม่มี number ตรงนี้อ่ะฮะเห็นไหมอันนี้คือเมื่อปีที่แล้วนะนี่ปีที่แล้วอันนี้คือของตอนนี้ extend นะครับแล้วก็เราจะไปดูว่ามันมีอะไรบ้างอะไรงี้โอเคเสร็จแล้วส่งไปรอแค่นี้ครับการต่อออนไลน์ถ้าทำแบบใหม่ผมก็มีกด first time ตรงนี้ไม่เหมือนกันนะครับที่ผมเคยแปะคลิปไปแล้วแต่ว่ามาดูคลิปนี้ก็ได้โอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ